วัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่หนุ่ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้ววันนี้อากาศสดใสนะคะเราออกมาข้างนอกกันแล้วก็วันนี้แดดไม่ร้อนมากแม่หนุ่ยก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไซด์ดีกว่านะคะวันนี้แม่หนุ่ยจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ต่างๆนะคะจากการทำงานร้านอาหารในอเมริกานะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อนๆ เคยได้ยินไหมคะว่าคนอเมริกาเนี่ยก็คือเขามีอาหารที่เขาแพ้มากมายนะคะจะเป็นลิสต์เลยนะบางคนที่จริงแล้วคนไทยก็มีการแพ้เหมือนกันนะคะแต่ก็คือไม่ค่อยซีเรียส นะคะแต่ฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขามากินข้าวที่ร้านอาหารเนี่ยถ้าเขาแพ้หรือเขามีอาการระคายเคืองกับอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกเซิร์ฟเวอร์หรือบอกเชฟทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการแพ้อาหารของคนอเมริกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสเหมือนกันนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่แม่นุ้ยทำงานในร้านอาหารเนี่ยฝรั่งเขาแพ้อาหารชนิดไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคอาหารชนิดแรกนะคะที่แม่นุ้ยจะเล่าให้ฟังคือเป็นอาหารที่คอมมอนมากแล้วก็คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มากินอาหารเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขาจะแพ้ก็คือส่วนใหญ่จะแพ้ก็คือเป็นกลูเตนนะคะสารกลูเตนก็คือเป็นสารโปรตีนนะคะในพวกจำพวกแป้งนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาจะแพ้คือเป็นพวกแป้งสาลีนะคะเป็นพวกข้าวบาเร่ข้าวรายนะคะอาหารทุกอย่างเลยที่นะคะที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเนี่ยก็คือเขาจะแพ้นะคะแล้วอาการแพ้ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบแม่นุ้ยแบ่งเป็น3ระดับเหมือนกันจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะเป็นแค่ gluten sensitive คำว่า gluten sensitive ก็คือถามว่าเขากินได้ไหมแต่เขาก็คือเขา sensitive กินแล้วคือเขารู้สึกไม่สบายนั่นเองจะเป็นผื่นหรือการท้องเสียเล็กๆน้อยๆนะคะอันที่2ก็คือ gluten allergy นะคะตัวนี้ก็คือแพ้เลยก็คือเขาจะแพ้แบบกินไม่ได้เลยนะคะแล้วระดับที่3เนี่ยเขาก็จะเรียกอีกอย่างนึงคือกลุ่มในพวกแพ้กลูเตนเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าซิลิแอกนะคะซิลิแอกอัลเลอร์จีก็คือเป็นอาการแพ้ขั้นรุนแรงเลยก็คือถ้ามีส่วนผสมของแป้งหรือพวกกลูเตนนิดเดียวเนี่ยก็คือเขาสามารถแบบเป็นผื่นหรือเกิดอาการช็อกอันนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือที่เขาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเช่นอาหารพวกแป้งขนมปังพวกเบียร์อย่างเงี้ยนะคะเบียร์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้พวกข้าวบาเร่เข้าอะไรในการหมักใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เจอกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวบางตัวเนี่ยไม่กลูเตนฟรีนะคะซีอิ๊วขาวเพื่อนๆสามารถไปอ่านในฉลากได้เพราะเขามีส่วนผสมของแป้งแล้วอย่างนึงคือพวกน้ำสลัดพวกน้ำซอสต่างๆนะคะอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยเวลาเชฟทำซอสราดฟิชราดสเต็กเนี่ยเขาจะมีการผสมแป้งนะคะเพื่อให้ตัวซอสมันเหนียวขึ้นเพราะฉะนั้นซอสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะโอเคแล้วผ่านไปแล้วเนาะสำหรับ most popular เลยที่แบบฝรั่งเขาแพ้นั่นคือกลูเตนนะคะตัวที่2ก็คือที่เมนูได้ยินประจำก็คือพวกdairy allergy นะคะคำว่า dairy เนี่ยก็คือเป็นอาหารจำพวกทำจากนมนะคะเพราะฉะนั้นพวกเนยพวกนมนะคะพวกชีสพวกนี้ที่ทำจากนมเนี่ยก็คือเขาจะแพ้นะคะเขาจะกินไม่ได้ถามอีกอย่างนึงคืออันนี้เป็นสิ่งที่คนเขาแพ้เยอะมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบงงสับสนสำหรับแม่หนุ่ยเหมือนกันนะคะนั่นคือ nut allergy นะคะ nut เนี่ยก็คือ allergy คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นถั่วลิสงนะคะก็คือเป็นพีนัทนั่นเองนะคะแล้วอย่างนึงคือนัทเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกก็คือนัทเฉยๆนัทเฉยๆเนี่ยถ้าเขาพูดก็คือหมายถึงพีนัทนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะเป็นเขาเรียกว่าทรีนัทอัลเลอร์จีคําว่าทรีนัทคือพวกถั่วต่างๆนะคะที่มันอยู่บนต้นพวกอัลมอนด์นะคะพวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะพวกพายนัทอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็แพ้เหมือนบางคนเนี่ยลูกค้าค่อยบอกเขาแพ้แค่ทรีนัทนะคะแต่เขาไม่แพ้นัทเฉยๆก็คือเขาไม่แพ้ถั่วลิสงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือต้องถามให้เขาละเอียดด้วยนะคะแต่ถามว่าส่วนใหญ่เวลาที่ลูกค้ามากินกับข้าวเนี่ยแม่นุ้ยก็จะไปถามเชฟซะส่วนใหญ่นะคะเพราะเชฟเนี่ยเขาจะมีความรู้ทางด้านปรุงอาหารมากกว่าแม่นุ้ยนะคะเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยในกระบวนการขั้นตอนเตรียมเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนผสมอย่างเงี้ยแม่นุ้ยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไปถามเชฟก็จะ make sure ก่อนนะคะแล้วอีกอย่างที่3คือไม่ใช่allergyนะคะแต่เป็นคนเขากินมังสวิรัติแล้วกันมังสวิรัติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือvegetarian คำว่าถ้าเขาบอกว่าลูกค้าเป็น vegetarian เนี่ยก็คือเขาไม่กินเนื้อสัตว์แต่เขาสามารถกินวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่มาจากสัตว์ได้ก็คือเขาสามารถกินชีสเขาสามารถกินนมกินเนยหรือว่ากินไข่ได้นะคะแต่ถามว่าเขาแค่ไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นเองอีกอย่างนึงคือที่เขาซีเรียสมากๆเลยก็คือ
เขาจะเรียกว่าวีแกนนะคะคำว่าวีแกนนั่นคือเขาจะไม่กินอะไรเลยที่มีส่วนผสมของสัตว์นะคะไม่กินไข่ไม่กินชีสไม่กินเนยแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินซีฟู้ดไม่กินอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันระหว่างคำว่าวีแกนแล้วก็เวเจเทเรียนนะคะอาหารแบบสุดท้ายนะคะที่เมนูจะพูดถึงนั่นคืออาหารซีฟู้ดนั่นเองค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่เขาแพ้อาหารซีฟู้ดเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะเพราะร้านอาหารอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแบบการปรุงซีฟู้ดพวกฟิชพวกหอยพวกปูพวกกุ้งนะคะอยู่เยอะเพราะฉะนั้นกุ้งเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่เขาแพ้กันเยอะนะคะแต่อีกอย่างนึงคือที่มันแบ่งย่อยไปก็คือฟิชอลเลอร์จีนะคะก็คือคนที่แพ้อาหารที่มีกระดองมีเปลือกนะคะเช่นกุ้งหอยปูก้างนะคะพวกนี้เนี่ยเขาก็จะแพ้สารที่อยู่ในตัวที่มีกระดองนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแพ้พวกเชลฟิชอัลเลอร์จีแต่เขาสามารถกินปลาได้ตัวนี้แม่นุ้ยก็จะระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่จริงแล้วเนี่ยคนเวลาคนเขาแพ้อาหารเนี่ยเขามีอะไรที่แพ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นแพ้อะไรแปลกๆเช่นแพ้มะม่วงแพ้อะโวคาโดแพ้ออนเนียนตัวนี้แพ้ออนเนียนนี่เยอะลูกค้าบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบแต่เขาก็จะบอกแค่เขาไม่ชอบแต่เขาก็จะพูดว่าแพ้ออนเนียนอันนี้แม่นุ้ยเห็นเยอะนะคะแล้วก็ออนเนียนแพ้กาลิกออนเนียนกับกาลิกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบซีเรียสมากเพราะว่าอาหารเกือบทุกชนิดในร้านที่แม่นุ้ยทำนะคะเกือบทุกอย่างเลยที่ใส่กาลิกแล้วก็ใส่ออนเนียนนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าแพ้บัตเตอร์แพ้โอลิฟออยล์แพ้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าของแม่นุ้ยเนี่ยเขามีอะไรแพ้ที่เยอะๆแม่นุ้ยก็จะเรียกเชฟก็คือไปถามเชฟให้เขามาคุยกับลูกค้าเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเชฟเขาจะรู้รายละเอียดต่างๆเนี่ยอาหารที่เขาปรุงนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากที่แม่นุ้ยทำงานในร้านอาหารนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากไปทำงานร้านอาหารใช่ไหมคะก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะเพื่อนๆต้องเจอกับสิ่งนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารไทยร้านอาหารอเมริกันหรือร้านอาหารซีฟู้ดนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องอัลเลอร์จิมากนะคะบางคนเนี่ยเขาเป็นแพ้ขั้นรุนแรงหรือเขาสามารถเกิดอาการท้องเสียแล้วค่ะเขาสามารถเนี่ยมาฟ้องบริษัทหรือฟ้องร้านอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นการเทรนเซิร์ฟเวอร์ให้รู้เรื่องการแพ้รายละเอียดย่อยๆอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่ร้านอาหารเขาจะเทรนให้เด็กเสิร์ฟทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของแม่นุ้ยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แม่บ้านไร้สาระวันนี้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย